สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับถามว่ามีฉากการต่อสู้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมต้องบอกเลยแหละครับว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับฉากการต่อสู้คือถ้ามานั่งนับมานั่งพูดเลยเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันก็คงไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันมีมากกว่า 2-300 การต่อสู้ได้ซ้ำซึ่งแน่นอนแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฉากการต่อสู้ของโกคูที่เป็นพระเอกในเรื่องดราก้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานะครับลองมาย้อนดูดีๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างเบจิต้าพระรองตลอดการเลยเนี่ยฉากการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยเช่นกันนะแต่ถ้าเราลองเอาสถิตินะครับมาเทียบดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเบจิต้านะครับแทบจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีฉากการต่อสู้ที่เยอะมากๆแต่ว่าก็แทบจะไม่ชนะใครเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าผมนะฮะจะไม่มาดิสเครดิตเบจิต้าแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาเชิดชูบูชาชาบูนะครับป๋าเบจิต้านะครับสำหรับชัยชนะอันแสนน้อยนิดของเบจิต้านะครับแต่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายที่โคตรจะมากเลยซึ่งขอย้ำก่อนแล้วกันนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น5การต่อสู้ของเบจิต้าเนี่ยที่เจอศัตรูนะครับที่โคตรจะเก่งนะครับและเบจิต้าเนี่ยจะต้องใช้ดาดเหนือแรงกายในการต่อสู้ที่แบบโคตรจะหนักหน่วงเลยแต่เบจิต้าเนี่ยก็สามารถชนะตัวละครเหล่านี้ไปได้นะครับย้ำนะว่าเบจิต้าเนี่ยสามารถชนะตัวละครเหล่านี้ไปได้ไอตัวละครที่เบจิต้าเนี่ยสู้แบบหนักๆแล้วเขาแพ้เนี่ยผมไม่เอามานับนะสำหรับในคลิปนี้โอเคเคลียร์เข้าใจตรงกันงั้นเราไปดูกันเลยเบจิต้าปะทะท็อปโปสำหรับฉากการต่อสู้ระหว่างเบจิต้ากับท็อปโปนะครับจะมีแค่ในเวอร์ชันแอนิเมะเท่านั้นนะครับส่วนในเวอร์ชันของมังงะนะครับก็จะไม่มีการต่อสู้ที่มันดุเดือดเลือดพลาดนะครับของเบจิต้ากับท็อปโปซึ่งนับได้ว่านะครับอีกหนึ่งความดีงามนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยอยากจะเห็นเบจิต้านะครับโชว์พลังแบบสุดๆนะครับแล้วก็เท่ๆเลยเนี่ยในศึกประชันพลังครั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยแล้วครับว่าเป็นการปะทะกันระหว่างเบจิต้ากับท็อปโปเลยเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดจริงๆโดยท็อปโปนะครับผู้ที่จริงจังขึงขังเฉกเช่นผู้นำบางประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าโชว์พลังแบบสุดแสนยุติธรรมและได้กลายนะครับเป็นเทพทำลายล้างแบบเต็มตัวนะครับหลังจากที่ลังเลอยู่นานว่าจะเป็นดีไม่น้อหรือไม่เป็นซึ่งพี่แกก็ตัดสินใจเลยแหละครับว่าถ้าฉันไม่เป็นเทพทำลายล้างเลยเนี่ยฉันก็คงจะไม่ชนะในศึกครั้งนี้หลังจากนั้นเนี่ยท็อปโปก็เป็นเทพทำลายล้างแล้วก็ใส่ฮักไคอย่างสุดกำลังใส่เบจิต้าคือเฮียท็อปโปนี่แกคือแบบเติมทูมาเลยนะจากที่ว่าเป็นคนธรรมดาอยู่ดีๆพี่แกก็ผุดมาเป็นเทพทลายล้างนะครับแล้วก็ใส่ห้าใครกะจะลบเบจิต้าทิ้งนะครับเอาง่ายๆเลยนะคือพี่แกเนี่ยก็คือยอมที่จะแพ้ฟาวนะครับเพราะว่าได้ทำการฆ่าเบจิต้าทิ้งคิดดูคนเนี่ยมันจิตใจโหดเหี้ยมแค่ไหนมันรักความยุติธรรมยังไงของมันวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกุ้งยังมีกุ้งชุบแป้งทอดเหนือกุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยก็ยังมีกระทะที่ทอดกุ้งชุบแป้งทอดและเหนือกระทะเนี่ยที่ทอดกุ้งชุบแป้งทอดนะครับก็ยังมีกระทะเนี่ยที่มันทอดชุบแป้งทอดอีกทีนึงเบจิต้าใส่ท่าไฟนอลเอ็กโพชั่นนะครับก็คือย้อนกลับไปหาท็อปโปนะครับและสามารถทำให้ท็อปโปเนี่ยหล่นจากเวทีไปได้คือเป็นอะไรที่มันแบบว่าช็อกมากๆเลยคือเอ้ยไหนบอกว่าฮักไคมันเป็นท่าที่สุดแสนจะรุนแรงไงทำไมเบจิต้าสามารถต้านท็อปโปที่เป็นเทพทำลายล้างได้ซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีการถกถกเถียงกันเยอะแยะมากเลยแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเทพทำลายล้างมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่มั้ยเบจิต้าเนี่ยสามารถจะแซงไปได้แต่ว่าในท้ายที่สุดเลยเนี่ยส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เติมแต่งเข้ามาในส่วนอนิเมะเท่านั้นนะครับเพราะว่าในมังงะเลยเนี่ยมันไม่ได้มีฉากนี้เลยนั่นแหละครับแต่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับในเวอร์ชันอนิเมะที่ทำให้เบจิต้านะครับเรียกได้ว่าปาดทั้งเหงื่อนะครับปาดทั้งขี้ใครเลยแหละครับในการที่จะสามารถล้มนะครับท็อปโปลงไปได้ก็นานๆทีพี่แกจะชนะนะครับแล้วก็พี่แกชนะทีนึงเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยฉากที่2เบจิต้าปะทะมาเกต้าอีกหนึ่งฉากต่อสู้ในดราก้อนบอลซูเปอร์ที่เรียกได้ว่าเบจิต้านะครับสู้แทบเป็นแทบตายนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้าเนี่ยเกือบจะแพ้ด้วยนะครับถ้าพี่แกนะครับไม่รู้จุดอ่อนของมาเกต้านะครับซึ่งการปะทะกันระหว่าง2คนนี้เป็นการปะทะกันนะครับในศึก6 vs 7 universe นะครับก็เป็นการทารบกันนะระหว่างบิลนะครับกับแชปป้านะครับโดยมีซูเปอร์ดราก้อนบอลนะครับเป็นของรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ชนะโดยในท้ายที่สุดนะครับเบจิต้านะครับก็ใส่ไม้ตายนะครับอย่างไฟนอลแฟทที่หลายคนมักจะแซวว่าเป็นท่าที่ไม่เคยไฟนอลและปิดฉากใครได้สักทีนะครับแต่เบจิต้าสามารถปิดฉากใส่มาเกต้าลงไปได้ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้คนหนึ่งเลยแหละครับที่ทำให้เบจิต้านะครับตึงมือมากๆเพราะว่าพี่แกเนี่ยสามารถปล่อยความร้อนออกมาจากตัวได้ใช่ไหมครับเบจิต้าเนี่ยไม่สามารถโจมตีมาเกต้าในระยะประชิดได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวนึงนะครับที่มีพลังที่มันวิเศษมากๆสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการต่อสู้ที่รุนแรงด้วยนะครับแต่เบจิต้าก็สามารถก้าวผ่านนะครับศัตรูตัวนี้ลงไปได้
เบจิต้าปะทะโกคูแบล็กอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่โคตรจะมันและดุเดือดนะครับและเบจิต้านะครับกระทืบโกคูแบล็กเนี่ยเชกเช่นนะครับเกลียดมาเป็นร้อยชาตินะครับก็คือมันมีความหลังกันนั่นแหละเพราะว่าโกคูแบล็กมันหน้าเหมือนโกคูใช่ไหมเบจิต้าก็อยากจะชนะนั่นแหละครับไม่สามารถชนะตัวจริงได้เอาวะเอาอย่างน้อยชนะตัวปลอมก็ได้วะอีกทั้งนะครับโกคูแบล็กเป็นคนที่ฆ่าบลูมานะครับในไทม์ไลน์ของทรังด้วยจึงทำให้นะครับความแค้นของเบจิต้าเนี่ยมันไฟนะสุมซวงอยู่เนี่ยอยากจะล้มนะฮะไอ้เจ้าโกคูแบล็กลงให้ได้สำหรับความยากนะครับและความตึงมือในการสู้ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโกคูแบล็กนะครับสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับเหมือนเช็คเช่นชาวไซย่านั่นแหละครับเพราะว่าเวลาใกล้ตายหรือปลางตายหรือเจอศัตรูต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งแล้วเนี่ยและสามารถรอดจากความตายได้ใช่ไหมครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งโกคูแบล็กก็เข้าข่ายนะครับในกรณีนั้นด้วยโดยเบจิต้าเนี่ยทั้งฝึกฝนนะครับวิกพื้นแสงครั้งนะครับในห้องการเวลาเลยเนี่ยแล้วก็มาสู้กับโกคูแบล็กใหม่หลายครั้งเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการต่อสู้นะครับก็ไม่ได้เป็นไปดังคิดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็มักจะแพ้นะครับให้กับโกคูแบล็กเนี่ยที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยจนในเวอร์ชั่นมังงะนะครับเบจิต้านะครับต้องใช้เทคนิคการต่อสู้นะครับก็คือใช้ก๊อตแดงผสมก๊อตบลูนะครับในการต่อสู้ซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่ผมนับได้ว่าน่าจะสู้กับเบจิต้าได้ตึงมือที่สุดแล้วนะครับมันตึงมือยิ่งกว่าเบจิต้าปะทะกับโกคูอีกนะครับเพราะว่าโกคูแบล็กมันมีความน่ากลัวอยู่ที่ว่ามันสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับจากที่ว่าเคยแพ้เบจิต้าในช่วงสู้แรกๆเลยเนี่ยจนนายท้ายที่สุดนะครับมันสามารถแซงเบจิต้าไปได้และสามารถเป็นโกคูโรเซ่ไปได้คิดดูแล้วกันว่าความโหดเนี่ยของไอ้เจ้าโกคูแบล็กโรเซ่มันมีมากแค่ไหนนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับเบจิต้าก็สามารถนะฮะชนะเจ้าโกคูแบล็กนะครับลงไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซาก้าที่โคตรจะมันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งซาก้าที่เบจิต้านะครับได้เฉิดฉายฉายแสงนะครับแวววับระยะตาเลยเนี่ยอย่างมากๆเลยเบจิต้าปะทะเซลทีมไม้เพอร์เฟกต์อีกหนึ่งการต่อสู้นะฮะสมัยที่ทุกคนนะครับยังเกลียดเบจิต้านะครับเพราะไอ้เจ้านี่แหละเป็นตัวหนึ่งตัวที่หาเรื่องให้กับพวกโกคูโดยเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการอวดเก่งนะครับในการต่อสู้นะครับในช่วงต้นของ Dragon Ball ภาค Z นะครับหรือเป็นคนอีกหนึ่งคนเลยเนี่ยที่ทำให้เซลนะครับเป็นร่างเพอร์เฟกต์ได้นะครับเนื่องจากว่าเบจิต้าเลยเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับเขานะครับได้แพ้ไปใช่ไหมครับเขาจึงทำการฝึกฝนนะครับในห้องการเวลาและกลับมานะครับในการต่อสู้กับเซลที่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเบจิต้าเนี่ยมันสามารถสู้ได้นะครับและสามารถชนะเซลแบบไม่เพอร์เฟกต์ได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าพี่แกเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนสมัยก่อนที่ห้าวเป้งมากๆคือพี่แกเนี่ยปล่อยให้ศัตรูเนี่ยไปเป็นเซลเพอร์เฟกต์นะครับก็คือดูดกลืนหมายเลข17หมายเลข18เข้าไปนะครับจึงทำให้นะครับภายหลังเนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็ไม่สามารถชนะเซลเพอร์เฟกต์ลงไปได้แต่ก็เป็นอันว่านะครับก็ถือว่าเป็นการสู้ที่ตึงมือเหมือนกันเลยนะในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเบจิต้าปะทะโกคูเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยมันสู้กันหลายครั้งมากๆเลยนั่นแหละครับและเบจิต้าเนี่ยก็เจียนจะแพ้เจียนจะชนะอยู่เสมอเลยแต่ถ้าถามว่าการต่อสู้ไหนเนี่ยที่มันแบบว่าตึงมือโคตรๆเลยนะครับและเบจิต้าสามารถชนะโกคูลงไปได้เลยเนี่ยก็เป็นการต่อสู้กันนะครับในภาคของจอมมารบูนั่นแหละครับเนื่องจากเบจิต้าเลยเนี่ยก็ตั้งใจนะครับฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อจะเจอกับโกคูนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพแต่โกคูเนี่ยดันเบี้ยวนัดนะครับก็คือไม่ยอมแข่งต่อเพราะว่าอยากจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาจริงๆไม่ใช่เรื่องชาวบ้านหรอกมันก็เรื่องของมันนั่นแหละเพราะว่าจอมมันบูเนี่ยจะถูกปลุกขึ้นมานะครับโดยพ่อมดบาบีดีทีนี้เนี่ยเบจิต้าก็ไม่พอใจสิครับเพราะว่าตนเองเนี่ยฝึกฝนมาเพื่อจะจัดการกับโกคูและเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่คนดีเขาจะทำความดีแบบนี้มันไม่ได้นะครับเขาจึงยอมนะครับให้บาบีดีควบคุมตนเองและสามารถเป็นร่างมาจินได้นะครับและในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นการปะทะกันนะครับระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเบจิต้าได้เปรียบเลยครับเพราะว่าได้พลังมารนะครับของบาบีดี้มาและโกคูเนี่ยก็ไม่ได้ยอมเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากมีชีวิตนะครับหรือว่าสายอยู่บนโลกเนี่ยด้วยระยะเวลาที่มันยาวนานนะครับเพราะว่าร่าง3เนี่ยมันกินพลังของผู้ใช้ที่โคตรจะมากเลยจึงทำให้นะครับเบจิต้านะครับสามารถชนะโกคูไปได้นะครับแล้วก็ถมถุยโกคูแบบโคตรจะถมถุยเลยนะซึ่งพี่แกมารู้ภายหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกคูเป็นร่าง3ได้แต่มันไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันก็เจ็บช้ำกระหล่ำปีนั่นแหละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฉากต่อสู้ที่เบจิต้านะครับที่นานๆทีพี่แกจะชนะนะครับแล้วก็ถ้าพี่แกชนะเลยเนี่ยก็เป็นการชนะที่มันโคตรจะตึงมือเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเหล่านี้เลยเนี่ยก็เป็นศัตรูที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆที่เบจิต้านะครับจะต้องล้มและต้องชนะลงไปให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครได้เป็น FC เบจิต้าเลยเนี่ยก็น่าจะชอบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะครับที่หลายคนเนี่ยขอกันมาเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆนะครับเบจิต้า
าเลยเนี่ยก็พัฒนาตนเองมาได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับเบจิต้าเลยเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นมากนะครับก็ไม่แปลกละครับที่ว่าจะเจอศัตรูที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับและทุกศัตรูที่เบจิต้าเจอเลยเนี่ยก็ล้วนนะฮะเป็นศัตรูที่ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพทั้งสิ้นเลยนะครับแต่แน่นอนเลยว่าเบจิต้าคงจะไม่ดีใจแหละนะถ้าชนะศัตรูคนไหนนะครับนอกจากโกคูถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยแต่เบจิต้านะครับก็คงคิดลึกๆเลยว่าสักวันเนี่ยฉันจะต้องล้มเจ้าให้ได้เจ้าคาคารอสก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและสำหรับใครที่ชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Dragon Ball นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ 20:00 นะครับจะมีไลฟ์สดประมูลนะครับทุกสินค้าทุกอย่างในเนี่ยเริ่มต้นที่0 บาทหมดเลยสามารถไปชมได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับที่สามารถให้ผมเนี่ยทำคลิปได้ทุกวันแล้วก็คลิปที่มันดีมีคุณภาพแบบนี้ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ